สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America วันนี้พามาทำอาหารอร่อยอร่อยง่ายๆค่ะไก่สตรอเบอรี่ไก่จะใช้ส่วนไหนก็ได้น่องหรือเนื้อหรือกระดูกติดแล้วแต่เราชอบเลยค่ะนำมาทอดให้สุกนะคะส่วนสตรอเบอรี่มีสดสดก็เอาสดไม่มีสดสดก็เอาแช่แข็งมาของป้าอ้อยใช้แช่แข็งจะบอกว่าเคยทำแล้วแต่ครั้งนี้อร่อยที่สุดเลยแล้วก็เจ้านี่ค่ะผักชีซอยเล็กๆนะคะเตรียมไว้หอมก็คือหอมใหญ่จะหอมแดงหรือหอมขาวก็ใช้ได้หมดชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็น้ำส้มที่นี่เรียกวินิเกอร์ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายหรือน้ำผึ้งก็ได้ค่ะก่อนอื่นทอดไก่ให้สุกเลยค่ะบางคนเนี่ยทำเสร็จแล้วไปอบแต่วันนี้ป้าอ้อยจะเอาแบบพร้อมเลยทำน้ำจิ้มตาหากน้ำซอสหวานหวานราดเลยค่ะไม่ต้องเข้าเตาอบเราก็ทอดไก่ปลายไฟอ่อนๆ นะคะให้ไก่สุกกรอบทีเดียวค่ะสุกดีแล้วก็เอาพักไว้ใส่เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วก็ไปเตรียมเครื่องปรุงค่ะในกระทะจะใส่กระเทียมหรือว่าของป้าอ้อยเนี่ยใช้กาลิกซอลค่ะเอาน้ำมันที่เหลือที่ก้นกระทะนั่นแหละทำต่อเลยให้มันเหลือน้ำมันนิดเดียวเอากาลิกซอลใส่ลงไปก่อนแล้วจากนั้นนะคะก็เอาน้ำตาลทรายใส่วินิเกอร์ใส่ชิมดูค่ะเอาแบบที่ชอบนั่นแหละไม่ต้องบอกสูตรกันหรอกว่าใช้มากน้อยแค่ไหนเอาที่มันหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเคี่ยวไปเคี่ยวมาเสร็จก็เอาหัวหอมที่หั่นไว้ลงไปผัดให้สุกเมื่อหัวหอมสุกเสร็จก็เอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้สักพักนึงเอาฝาปิดไว้ตั้งให้สตรอเบอรี่เดือดจนสุกดีค่ะแล้วก็ชิมรสถูกใจเมื่อไหร่ก็ดับไฟแล้วก็เอาไปราดบนไก่ที่มันสุกและกรอบค่ะแค่นั้นแหละก็กินกับข้าวได้สำหรับคนไทยแต่ป้าอ้อยกับลุงเนี่ยกินเปล่าๆคนละ2ชิ้นค่ะที่นี่เขาไม่ค่อยกินข้าวกันหรอกและอายุเยอะแล้วเนาะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งเนี่ยก็ให้มันน้อยลงเนี่ยค่ะ2คนกินกันหมดเกลี้ยงเลยปกติเราทำอาหารก็จะกิน2วันนะคะเพราะว่าทำเยอะวันนี้ก็ทำไม่เยอะแต่ก็กินวันเดียวหมดเหมือนกันรับรองว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆ เขาน่าจะชอบนะคะผลไม้เนี่ยก็เปลี่ยนไปได้ตามที่เราอยากจะได้เป็นอย่างอื่นเราก็ใส่ลงไปได้เหมือนกันค่ะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้อร่อยตามใจเรานะคะชมเปราะเลยค่ะว่าวันนี้ทำอาหารได้อร่อยดูสีสิก็น่ากินน่ากินลองทำดูนะคะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้จริงๆแล้วสูตรเนี้ยมันมีมากมายที่เขาทำกันอ้อยทำมาหลายครั้งแล้วค่ะ
ก็ปรับไปปรับมาในที่สุดก็ทำตามแบบที่เราชอบก็แล้วกันเนาะคุณที่แวะเข้ามาชมการปรุงอาหารแสนอร่อยของเราค่ะแล้วอย่าลืมไปลองทำดูนะรับรองจะติดใจสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านขอให้โชคดีมีชัยและดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมเข้ามาชมว่าป้าอ้อยจะมีอะไรมาเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้บายบายทุกคนค่ะ